มาแล้วครึ่งทางนะคะกับ True Academy Fantasia Season 7กับ11ชีวิตที่ยังคงพร้อมให้แฟนคลับเกาะติดการใช้ชีวิตตลอด24ชั่วโมงค่ะกับสัปดาห์นี้นะคะโจทย์เพลงพวกเขาจะต้องใช้ความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นค่ะและถึงแม้จะมีความมุ่งมั่นและว่าตั้งใจแค่ไหนนะคะแต่ว่าก็จะต้องมีมุมที่เหนื่อยหรือว่าท้อแท้กันบ้างค่ะรวมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในบ้าน True Academy Fantasia Season 7ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาร่วมคลี่คลายและหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับทุกๆเรื่องค่ะใน Secret Software F7 by True ค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Secret Software F7 by True นะคะรายการที่จะมาเจาะลึกทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในบ้าน True Academy Fantasia Season 7ค่ะซึ่งก็ผ่านมาแล้ว7สัปดาห์นะคะกับการตามล่าหาฝันของนักล่าฝันรุ่นที่7นะคะรุ่นที่สร้างความประทับใจสร้างรอยยิ้มไปพร้อมๆกับเรื่องราวที่จะต้องให้เราต้องคอยลุ้นแล้วก็คอยเตือนกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะนักล่าฝันที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในบ้านนั่นก็คือ Green V8นะคะเขาเพิ่งจะก้าวออกจากบ้านมาหมาดๆเลยทีเดียวแต่ว่าก่อนที่ออมจะไปคุยกับเขานะคะออมว่าเราไปประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงภาพเหตุการณ์คืนวันเสาร์ด้วยค่ะคอนเสิร์ตสัปดาห์ที่7ของนักล่าฝันรุ่น7ในค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเปิดโอกาสให้พวกเขาโชว์ความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นกันอย่างสุดตัวนี้เกิดจากความตั้งอกตั้งใจทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นกันอย่างเต็มที่ตลอดสัปดาห์ของนักล่าฝันแต่ก็ไม่มีอะไรมาเบนความสนใจของนักล่าฝันไปได้มากกว่าการทำโชว์ที่ดีที่สุดในทุกคืนวันเสาร์และแม้ว่าจะทำดีแค่ไหนค่ำคืนนั้นก็ต้องมีนักล่าฝันหนึ่งคนที่ต้องก้าวออกจากบ้านผู้ที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุดในวันนี้V 8ครับThank you.
ไม่เป็นไรหนูทำดีที่สุดแล้วโอ้แม่ก็ว่างั้นแหละเฮ้ยไม่เสียใจแล้วแม่อยู่มาตั้ง7วีคทำดีแล้วใช่ๆแม่ไม่เสียใจเลยและแม่ดีใจหนูวันนี้หนูทำดีที่สุดแล้วลูกนะญาติพี่น้องโอ้ยตาบูนก็ยังมาดูเลยแบบเราเชียร์กันสุดๆแล้วลูกแต่มันไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรหนูไม่เสียใจไม่เสียใจจริงๆมันคุ้มมากแม่ตั้ง7วีคตั้งเดือนกว่าหนูเก่งมากลูกนะขอบคุณแม่มากขอบคุณแม่มากนะขอบคุณมากดีที่สุดแล้วลูกดีที่สุดแล้วนะแม่ไม่เสียใจเลยหนูทำดีที่สุดแล้วล่ะแม่รักหนูลูกที่สุดเลยนะสุดยอดโอเคโอเคลูกเดี๋ยวเจอกันแม่โอเคโอเคถึงแม้ว่าเส้นทางการล่าฝันบนเวที True Academy Fantasy Season 7ของนักล่าฝันคนนี้จะหยุดลงแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีหลายเรื่องราวนะคะที่หลายๆคนก็ยังคงสงสัยและต้องการคำตอบจากปากของเขาค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในบ้าน True AF 7ด้วยจากปากของน้องกรีนจิรพัฒน์สิริชัย V 8ใน Secret of AF 7 by True สักครู่เดียวค่ะแต่คราวนี้เรื่องของเกมเนี่ยมันเป็นฟีลที่แบบอยากรู้ไหมอยากรู้ก็คู่รักยังแซวเลยว่าเนี่ยอยากรู้มากใช่ป่ะเขาชอบกันอยู่ป่ะพี่ออมป่ะชอบป่ะเขาชอบกันอยู่ป่ะล่ะแหมอยู่บ้านอย่างนี้มันอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงอ่ะมันก็ต้องมีคิดอะไรกันบ้างเลยครับถ้าเกิดสมมติกลับไปแก้ไขได้เราจะเปลี่ยนตัวเองไหมถ้าเปลี่ยนมากไปกว่านี้ก็คือเฟกแล้วเดินมาถึงเสร็จปุ๊บเราโดนคอมเมนต์เตอร์ซัดมาสมมติเขาเข้ามาหลังเวทีเฮ้ยเครียดว่ะน้องบอกว่าเออมันก็แย่จริงว่าเราจะได้มาลุ้นลึกทุกคำตอบแน่นอนกับนักล่าฝันที่เพิ่งออกจากบ้านมาหมาดๆเลยนะคะนั่นก็คือน้องกรีน V8 จิรพัฒน์สิริชัยนั่นเองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกรีนเป็นคนหนึ่งเลยที่ออกมายืนปากเหวบ่อยมากครับผมนะกี่ครั้งทั้งหมด3ครั้งครับผมรู้สึกยังไงบ้างที่ต้องออกมายืนก็บ่อยทั้งๆที่เราก็ทำโชว์ดีนะหมายถึงว่าใช่ไหมขอบคุณครับก็คือเหมือนกับว่าคือกินก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านแล้วนะครับว่าถ้าสมมุติว่าจะต้องออกไปคนแรกหรือว่าถ้าจะต้องออกมายืนอะไรอย่างเงี้ยกินก็จะพยายามแบบไม่ซีเรียสเพราะว่ากินว่ามันเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ครับคะแนนผลโหวตเพราะฉะนั้นกินก็อยากที่จะทำในบ้านให้เต็มที่มากกว่าพอทำเต็มที่ปุ๊บถึงจุดที่อาต้อยบอกปิดโหวตปุ๊บโอเคจบกันทุกอย่างแบบทิ้งไว้บนเวทีจะต้องออกไปยืนหรือเปล่ามันอีกเรื่องนึงทีนี้วีคนี้ไม่มีตุ๊กตาภูมิคุ้มกันนะคะแต่ว่าคอมเมนเตอร์ก็บอกว่ากรีนทำโชว์ได้ดีครับเพราะฉะนั้นไม่รู้เหรอว่าเอ๊ะมันก็คงไม่ใช่เรามั้งมันลุ้นไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วครับเพราะว่าอาต้อยบอกตั้งแต่ต้นคอนเสิร์ตเลยว่าจะไม่มีตุ๊กตาไม่แต่ว่าเราทำโชว์ดีไงหมายถึงว่าถ้าเกิดเทียบกับคนอื่นอาจจะมีคนโหวตให้แล้วมันต้องโหวตไม่ได้ลุ้นอย่างนั้นนะครับกินอย่างที่กินบอกว่ากินว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันคุมไม่ได้เราไม่รู้คนนอกระหว่างนี้เขาโหวตกันเขาก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ใครนำเขาก็โหวตตามที่เขาจะมีกำลังโหวตเพราะฉะนั้นแบบโหวตเท่าไหร่ก็ขอบคุณมากแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับกินก็ยังโอเคอยู่มาถึงวันนี้ออกมาจากบ้านจริงๆละรู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกแรกเลยกินว่ากินภูมิใจมากที่แบบได้ออกมาไม่ใช่ว่าดีใจนะที่ได้ออกแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกภูมิใจมากกว่าเพราะว่ากินรู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกที่กินได้เข้าบ้านตั้งแต่รู้ว่าจะได้เข้าจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่กินจะได้ที่กินต้องออกกินว่ากินเต็มที่กับมันทุกวันกินพยายามลุยหนักเก็บทุกอย่างที่แบบสามารถทำได้แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมันต้องออกไอ้ความเสียใจมันก็คงมีแต่ว่ามันจะไม่มากวันที่เมื่อคืนวันเสาร์นะฮะที่ถูกประกาศว่าออกเลยไม่เสียใจเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกเสียดายเริ่มมาเพราะมันอยู่คนเดียวมันยังเหงาอ่ะมันไม่ได้คุยกับใครนะฮะก็เลยรู้สึกเหงาแต่ว่ามันก็เลยมีเวลาคิดทบทวนอะไรขึ้นแต่ว่าวินาทีนั้นคือแบบไม่รู้สึกเสียใจเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเต็มที่แล้วก็ออกมาอย่างแบบคิดว่ามันแบบภาคภูมิที่แบบเรายืดๆออกมาไม่ต้องแบบถ้าสมมติว่าเราทำโชว์ไม่ดีหรือว่าถ้าสมมติว่าเรายังไม่ขยันมากพอจนทำส่งผลให้แบบคนไม่รักไม่ชอบอะไรอย่างนี้อย่างนั้นก็ค่อยว่ากันแต่คิดว่ากินก็เต็มที่แล้วกินก็รู้สึกว่าก็ออกมาแล้วก็มีคนที่รอให้กำลังใจเราอยู่เพราะฉะนั้นก็แบบก็ไม่อยากจะคิดมากไม่อยากจะเสียใจให้นานเพราะว่ายังมีคนที่
เขารอเติมให้เราอีกเยอะใช่แล้วค่ะแน่นอนว่าวันนี้คนที่มาให้กำลังใจน้องกรีนมีเยอะมากเลยนะคะทั้งแฟนคลับทั้งเพื่อนๆทั้งครอบครัวนะคะก็เป็นผลแห่งความพยายามนะคะพูดถึงตัวตนของกรีนบ้างดีกว่าจริงๆแล้วกรีนเป็นคนที่คาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดพยายามจะยิ้มเยอะๆเราคิดว่ากรีนเป็นคนที่มองโลกกรีนพยายามที่จะคิดอะไรที่แบบให้มันตัวเองมีความสุขนะอย่างเรื่องจะออกมาหรือว่าอย่างเรื่องจะเข้าไปแล้วให้จะวนน้อยวนมากเลยกินจะแบบชอบมีข้อคิดอะไรอย่างจะชอบอ่านหนังสือพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นแบบจะชอบเอามาเตือนตัวเองแบบว่าเฮ้ยถ้าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงให้เรามีความสุขที่สุดไม่เอาตัวเองไปขึ้นกับใครอะไรอย่างเงี้ยอีกนิดเดียวเดี๋ยวจะบวชแล้ว ดูเป็นคนที่ชอบหาอะไรมาเติมให้ตัวเองเนาะครับจริงๆแล้วเป็นคนหน่อยง่ายไหมมากครับกับทุกเรื่องเลยมั้ยหรือว่าเรื่องไหนเป็นพิเศษเรื่องเป็นพิเศษความจริงไม่ค่อยมีเรื่องไหนจะเป็นพิเศษนะส่วนใหญ่ก็จะเห็นอะไรเรื่องก็จะถ้าจะเก็บมาคิดได้ก็จะเก็บมาคิดซึ่งบางอย่างมันก็ไม่ดีเรื่องเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีเพื่อนมาถึงวันนี้เพื่อนคุยกันเป็นกลุ่มแล้วเพื่อนไม่ได้คุยกับเราเราก็จะให้เราเพื่อนไม่คุยกับเราก็จะน้อยๆเครียดๆอะไรอย่างงี้หรือว่าแบบบางทีเพื่อนไปสนิทกับเพื่อนใหม่ได้เพื่อนใหม่มาอะไรอย่างเงี้ย